ก็ต้องกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beast Channel นั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fire Thailand เลยนะครับผมในส่วนคลิปนี้อยู่ในส่วนกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมฉลองครบรอบ4ปี Free Fire นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจะมาสรุปนะครับในส่วนคาตนะนะครับคาตนะครบรอบเนี่ยนะครับสรุปได้ฟรีหรือไม่ได้ฟรีนะครับผมคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับใครที่อยากรู้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอคนละ1ไลค์1แชร์1ซับใคร1กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมมาโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้นี่นะครับอยู่ในส่วนร้านค้านะครับผมนี่ร้านค้าตลาดมืดหรือเปล่าวะนะครับใช่นะครับร้านค้าความมืดนะครับก็คือเข้ามาที่แรกมันจะให้เราสุ่มก่อนนะครับสุ่มเปอร์เซ็นต์ก่อนว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะพี่ก็ได้ไป 72% นะครับน้องๆได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับมันสูงสุดเท่าไหร่วะนะพี่อ่านก่อนนะมันบอกอยู่นะสูงสุดถึง90มั้ยวะน่าจะ90อ่ะเนาะนะครับหรือว่าไม่ใช่วะนะครับก็คือพี่ได้72นะครับในตลาดเนี่ยก็จะมี2ชุดให้สลับกันนะครับนี่นะครับสลับครั้งละ10เพชรหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจหรือสลับฟรีวะนะครับพี่ลืมแล้วนะครับพี่เปิดตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานแล้วนะครับเนี่ยนะก็คือมันจะมี2ชุดหลักๆก็คือถ้าเราอยากได้ก็คือเราต้องซื้อของในตลาดในร้านค้าตรงนี้เนี่ยให้ครบนะครับ500เพชรนะครับเราจะสามารถซื้อตัวนี้ชุดนี้ได้นะครับในราคา419เพชรนะครับจากราคาเต็ม1,499 เพชรนั่นเองนะบอกเลยว่าคุ้มจัดๆนะครับมี2ชุดด้วยกันนี่นะครับพี่ก็จัดตั๋วไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่ไม่เอาชุดนะพี่เก็บตั๋วเฉยเพราะว่ามันถูกไงนะเป็นตลาดแห่งความมืดไงมันลดราคาไงนะครับก็คืออีก7วันเท่านั้นตลาดร้านค้าของตรงนี้นะครับรีบมาซื้อกันเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมอื่นๆนะพี่พามาดูนะครับที่อัปเดตเข้ามาเนาะน่าจะมีโทเค็นตรงนี้นะครับเพื่อจะแลกตั๋วม่วงตรงนี้เพื่อจะไปอัปเกรดลุ้นรับท่าทางนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องชนะลวดนะครับผมนะในส่วนกิจกรรมของฟรีเนี่ยมาทีนี้วันที่28นะครับรับตัวละครฟรีๆนะครับแล้วก็ฝึกชิตตันนะครับกล่องตามเพื่อนกลับมานะครับรูปปั้นแล้วก็รูปโปรไฟล์นะครับนี่โคตรเท่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับทีนี้มาเราไปคุยเรื่องดาบคาตานะกันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงสรุปมันเป็นยังไงกันแน่นะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pjspin.com เป็นที่เรียบร้อยนะครับคือตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีอีก500บาทฟรีเลยนะครับลิงก์สมัครที่สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับผมโอเคนะพอล็อกอิน Facebook เสร็จแล้วกดกลับมาหน้าแรกแล้วก็กดที่เติมเครดิตหรือเติมเงินตรงนี้เลยนะครับแล้วก็โอนบริษัทที่เบอร์0648985233นั่นเองแล้วก็ใส่เบอร์บริษัทของเราเข้าไปแล้วก็จำนวนเงินที่โอนตามมือของน้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี500เลยนะครับพอโอนเสร็จอะไรเสร็จก็กดตรวจสอบยอดเลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปสุ่ม ID ท่าปักธงกันนะเขาบอกว่าไม่มีเกิน 100% นะครับไปเราไปดูกันเลยนะโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในกงล้อพีเคสปินเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีวัดกัน2อย่างเลยไปเริ่มหมุนกันเลยดีกว่านะเพื่อการเสียเวลานะครับไปลุยดูซิว่าครั้งแรกจะออกเลยหรือเปล่านะครับเฮ้ยมันไม่เลยไปว่ะอีกนิดนึงเนี่ยไปมาขาดทุนเป็น10เครดิตครับผมโอเคมาละแรงโอ้โหมันแรงตรงท่าปักธงมันเลยเป็นเครดิตไงโอ้โหขาดทุน14เครดิตเกินไปมาไหลแรงเฮ้ยได้เฉยเรียบร้อยครับผมพี่ได้เรียบร้อยยินดีด้วยคุณรับ ID ท่าบอกตรงจะนะกดโอเคไปได้เลยนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยกดมาที่ตรงนี้ติดต่อตรงนี้เลยมันจะเด้งมาหน้าแฟนเพจเขานะครับเราทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ ID ท่าบอกตรงนี้เขาจะส่งให้ภายใน5นาทีเลยเป็น ID เซิร์ฟไทย 100% เลยนะครับรีบๆนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีๆเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดกดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาสังเกตตรงแบนเดอร์ตรงนี้นะครับนี่ตรงเข้ามาเข้าเกมทีแรกเลยมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับสังเกตวันที่ก่อนก็คือวันที่26นะครับวันที่26เดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับก็จะเด้งขึ้นมาเลยชัดเจนเลยนะครับเติมเงินรับคาตนะน้องๆสงสัยกันไหมคำว่าเติมเงินเนี่ยยังไงก็เป็นกิจกรรมท็อปอัพแน่นอนนะไหมพี่ดาวนะแล้วมันจะเป็นกิจกรรมอะไรวะถ้าเป็นกิจกรรมดาบคาตนะนะครับก็คือถ้าเป็นกิจกรรมท็อปอัพเนี่ยก็คือยังไงก็ได้ฟรีเพราะว่าเราเติมเพชรเนี่ยนะครับเพชรก็เป็นของเรานะครับผมเนาะแต่ถ้าเขียนว่าแบบนี้บอกเลยว่าแน่นอนนะครับผมว่าเป็นกิจกรรมท็อปอัพแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะแต่ว่าพี่ก็เอาทิ้งเปอร์เซ็นต์ไว้สัก70แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่รอถาม GM ให้นะครับว่าจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพหรือเปล่านะครับหลายคนไม่สังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยบางคนเปิดมาปั๊บไม่สังเกตกดกากบาทออกเลยไม่สังเกตไม่อ่านอะไรเลยนะครับน้องลองอ่านดูนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าชุดผู้หญิงเนี่ยก็คือสุ่มนะครับแล้วก็หมัดก็คือสุ่มนะครับ GM ได้บอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ไปถาม GM มาแล้วนะครับส่วนชุดนี้ก็ฟรีส่วนตัวละครนี้ก็ฟรีล็อกอินรับในวันที่28สิงหาคมนั่นเองนะครับรอกันได้เลยนะครับประมาณนี้
แล้วก็มีข้อสังเกตอย่างนึงนะครับพี่ก็ไปดูเซิร์ฟนอกมานะครับถ้าเป็นกิจกรรมท็อปอัพจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับกิจกรรมเซิร์ฟนอกเนี่ยก็คือท็อปอัพอยู่ในราคา500เพชรนะครับเติมปุ๊บรับเลยนะครับสำหรับดาบคาตานะตัวนี้ฟรีๆถาวรเลยยกเซิร์ฟเลยถ้าใครเติมแล้วนะครับมีสิทธิ์ได้ยกเซิร์ฟนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็เพียงแค่เติมเพชรก็เป็นของเราอยู่ดีนะครับผมเนาะเพชรก็เป็นของเราอยู่ดีรวมถึงในกล่องตัวนี้ด้วยนี่ๆกล่องตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านี่เป็นไงโคตรเท่ก็มีเอฟเฟคออกมาด้วยนะครับเอฟเฟครูปดาวตรงนี้เห็นไหมโคตรสวยนะครับไม่ใช่ดาวเลยเป็นแสงนะครับนี่นะครับก็เป็นธีมสีน้ำเงินออกม่วงๆนะครับในส่วนธีมครบรอบฟรีไฟล์4ปีนั่นเองบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับเอฟเฟคก็สวยเหมือนกันนะครับทีนี้อีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้ก็เป็นปืนทอมสันนะครับดีก็จะอัปเดตเข้ามาในส่วนตู้สุ่ม8ครั้งนะครับอันนี้อยู่ในส่วนเซิร์ฟนอกเหมือนกันนะพี่ก็เข้าแล้วก็ไปแคปมานะครับผมเนาะในส่วนเซิร์ฟไทยก็มันน่าจะไม่ต่างกันนะครับน่าจะไม่ต่างกันหรือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเอาสกินปืนตัวนี้คู่กับดาบคาตานะตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับไม่แน่นะครับผมนะแต่ความเป็นไปได้ก็คือที่พี่บอกไปเมื่อกี้เลยนะเพราะว่าเขาขึ้นแบนเนอร์ไว้แล้วว่าเติมเงินรับดาบคาตานะก็อาจจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับนี่สกินปืนโคตรสวยเป็นไงโอ้โหสวยจริงนะครับมีเอฟเฟคด้วยนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงสกินไอวอลนะครับผมนี่ไอวอลตัวนี้นี่นะครับผมเป็นกิจกรรมท็อปอัพเหมือนกันในส่วนเซิร์ฟนอกนะครับในราคา300เพชรนั่นเองนะครับโอ้โหที่จัดๆนะครับนี่อีกเซิร์ฟนึงในราคา140เพชรโอ้โหเราดูเซิร์ฟไทยนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพหรือเปล่านะครับอันนี้รอดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละเซิร์ฟเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับผมอย่างเซิร์ฟไทยนะเห็นไหมดาบคาตานะก็เติมเงินรับดาบคาตานะนั่นเองนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับส่วนตัวละครรับฟรีๆเนี่ยรับตรงนี้ครับผมเดี๋ยวพี่จะมาบอกตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นี่นะครับล็อกอินรับฟรีๆเลยวันที่28เวลา4:00 น.นั่นเองนะครับอย่าลืมเข้ามากดรับกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วมาสั้นๆนะครับคลิปนี้พี่ขอ 8,000 ไลค์แล้วกันนะครับถ้าครบ 8,000 ไลค์พี่มีของแจกอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ